อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามนะคะวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปเมียนมาค่ะ ตามวาระก็คือจะไปหารือเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์แต่หน้าติดตามว่านี่จะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนไทย162คนที่ติดอยู่ในเมืองเล่าไก่ที่บริเวณเขตปกครองตอนเองโกข้างทางตอนเหนือของรัฐฉานด้วยหรือไม่นะคะค่ะข้อมูลล่าสุดคือคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกช่วยออกมาจากนายจ้างชาวจีนแล้วนะคะแต่มาเกิดการสู้รบขึ้นมาระหว่างกองกําลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลเมียนมาค่ะทําให้ต้องติดอยู่ในพื้นที่เมืองเล่าก่มานานกว่า หนึ่งสัปดาห์ซึ่งดูเหมือนว่าการประสานงานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆของไทยน่าจะช่วยให้พวกเขาสามารถกลับบ้านได้ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ค่ะ เจ้าหน้าที่เมียนมาไปรับคนไทยอีก29คนจากโรงแรมสองแห่งเอาไปรวมกับคนไทยก่อนหน้านี้133คนที่อยู่ในค่ายทหารรอการเดินทางออกมาจากเมืองเล่ากายเขตปกครองตนเองโกก้้งนะคะคาดว่าคนไทยมากกว่า160คนจะได้เดินทางออกมาจากพื้นที่สู้รบภายในสัปดาห์นี้ค่ะผ่านเข้าไปในจีนแล้วก็บินกลับมาด้วยเที่ยวบินของทางการไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับเมียนมาและจีนเอาไว้ ะะแต่โจทย์ใหญ่ของการเคลื่อนย้ายก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะข้อมูลจากมูลนิธิอิมมานูเอลซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือได้อธิบายเอาไว้ค่ะว่าความช่วยเหลือเ,เกิดขึ้นมาในหลายสถานที่ของเมืองเล่าก่ายนะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ราวๆกลางเดือนตุลาคมแล้วค่ะที่น่าสนใจก็คือมีถึง131คนถูกช่วยออกมาจากกลุ่มอาคารคล้ายเล็ก้ากลุ่มอาคารนี้เจ้าของคือบริษัทจ้าผิง ะะเป็นทุนจีนใหญ่ที่ไปมีข้อตกลงด้านการลงทุนในเขตปกครองพิเศษโกกัง้งเขาสามารถปล่อยพื้นที่เช่าให้กับทุนจีนรายย่อยได้กลุ่มทุนจีนรายย่อยก็เข้าไปทำธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคาสินโนสแกมเมอร์หรือคอร์เซ็นเตอร์ค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือเล่าก่ายเนี่ย เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองโกก้้งนะคะอยู่ทางตอนเหนือของรัชฉานของเมียนมาแล้วก็มีพรมแดนด้านหนึ่งที่ไปติดอยู่กับจีนด้วยซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วง34ปีหลังจากที่สิ้นสุดยุคคอมมิวนิสต์อำนาจการปกครองของโกก้้งในมือของนายเผิงเจียเซิงเป็นผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยเมียนมานะคะซึ่งเรียกกันว่า MNDAA นะคะในเผงเนี่ยเขาพยายามจะเข้าไปพัฒนาเมืองโกก้างให้เป็นศูนย์กลางคาสิโน,โนค่ะอยากจะไปลบภาพศูนย์กลางของเมืองการค้าฝิ่นและ พื้นที่ยาเสพติดของรัชฉานตอนเหนือแต่สุดท้ายกลุ่มโกก้างของนายเผิงเนี่ยก็ต้องไปสู้รบกับกองทัพเมียนมาเพราะไม่อยากจะเข้าร่วมในฐานะกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือที่เรียกกันว่า BGF ตามนโยบายของกองทัพเมียนมาในปี2552นั่นเองค่ะแต่ทีนี้ก็มีคนหนึ่งชื่อว่านายไป่โซเชินนะคะเป็นรองผู้บัญชาการ MNDAA MM ในขณะนั้นเนี่ยเขากลับไปรับข้อเสนอของกองทัพเมียนมาเข้ามาแล้วก็แยกตัวออกมาจากการ อยู่ร่วมกับโกก้าง b ีจีเนะคะไปร่วมกับกองทัพเมียนมาทำให้รัฐบาลเมียนมามีคำสั่งรับรองเขตปกครองตนเองโกก้างรับรองนโยบายแถบและเส้นทางของจีนในปี2,561ค่ะซึ่งมันเป็นจังหวัดที่กลุ่มอาชญากรรมของจีนเนี่ยเขาทยอยออกมาจากประเทศแล้วไปหาพื้นที่ใหม่ๆมาตั้งฐานทำธุรกิจสแกมเมอร์พนันออนไลน์เนื่องจากจีนเขามีรัฐบาลมีรัฐบาลที่มีมาตรการในการปราบปรามอย่าง เข้มข้นน่ะนะคะก็เลยทําให้เมืองเล่ากายเนี่ยถูกเลือกค่ะแล้วก็กลายมาเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์และกลุ่มพนันออนไลน์แล้วก็ ติดอยู่กับพื้นที่ชายแดนจีนทำธุรกิจแบบนี้เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะข้อมูลจาก UNODC เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็น่าสนใจค่ะพบปัญหาการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือว่าคนชาติต่างๆควบคู่ไปกับปัญหาการค้ามนุษย์กา,การค้าย,คยาเสพติดค้าอาวุธและปัญหาการปลอกเงินในเมืองแห่งนี้ซึ่งนับตั้งแต่27ตุลาคมกองกาลัง MNDAa กองทัพอราการกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง ในนามกลุ่มพันธมิตรสามพาราดอนภาพเขาก็เปิดฉากโจมตีเข้าไปที่รัชฐานตอนเหนือค่ะในชื่อปฏิบัติการ1027เป้าหมายหนึ่งก็คือการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยค่ะว่าเขาเข้ามาทําธุรกิจสแกมเมอร์ทําค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยอ้างว่ากลุ่มโกก้าง BGF และกองทัพเมียนมาให้การสนับสนุนธุรกิจสีเทาเหล่านี้ค่ะและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนไทยที่เข้าไปทํางานมากกว่า1 6อย ชีวิตยังคงติดอยู่ในพื้นที่โกกังนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพลตํารวจเอกสุรชัยถักพานรองผบตรซึ่งอยู่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สอพอดอสอของตอรอด้วยเนี่ยก็คือศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะเขาเดินทางไปที่ย่างกุ้งของเมียนมาช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันโทรศัพท์สอบถามข้อมูลล่าสุดก็คือหลักๆแล้วก็คือไปคุยกันเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ที่ไทยได้รับผลกระทบมันนะคะจากข้อตกลงพิเศษที่เกิดขึ้นในเมียนมาและ เรื่องหลักก็คือจะช่วยเหลือคนไทยในเล่าก่ายกลับมาด้วยตัวเลขล่าสุดอยู่ที่164คนนะคะซึ่งตามกระบวนการเนี่ยจะมีการคัดกรองในเบื้องต้นล่ะคะ่ะว่าเขาคือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่พอกลับมาถึงไทยคามก็คือแล้วคนกลุ่มนี้เป็นผู้เสียหายจริงไหมก็จะมีกระบวนการสหวิชาชีพมาแยกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือก็ยังมีคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยะคะ่ะถูกบังคับให้ทํางานต่อกับในทุนสีเทาชาวจีนแบบนี้แนวทางการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะคะ